็อป10 by Travel Channel Thailand หากคุณเป็นคนนึงนะคะที่รักการกินรักการดื่มรักการเที่ยวเหมือนกับเราห้ามพลาดรายการเราเลยนะคะกับ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand รายการที่จะเสาะแสวงหาสถานที่กินสถานที่ดื่มสถานที่เที่ยวและคัดสรรมาแล้วให้คุณเรียบร้อยนะคะว่าเด็ดจริงอะไรจริงและช่วงที่แล้วค่ะเราแนะนำไปแล้ว4ร้านโดนกันไปตามๆกันเลยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีไหมคะว่าร้านต่อไปที่พี่แบมจะแนะนำนะจะโดนคุณหรือเปล่าร้านนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่แบมร้านนี้เลยครับกับทัสกานีไทยคุซีนครับร้านอาหารไทยฟิวชั่นครับที่ตกแต่งร้านสไตล์อิตาลีทุกกระเบียดนิ้วครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงที่สร้างด้วยก้อนอิฐสีพีชตามแบบบ้านเรือนในแคว้นทัสกานีเป๊ะครับประตูหน้าต่างเหล็กดัดผนังหรือพื้นก็ใช้โทนสีแดงอมส้มครับนอกจากร้านนี้จะเก๋แล้วอาหารที่นี่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่นำเข้าจากอิตาลีเพื่อมีรสชาติแบบต้นตำรับเลยครับผสมผสานเครื่องปรุงของไทยได้อย่างลงตัวนะฮะสมกับสโลแกน Make Me Hot ครับเมนูสุดฮิตก็จะมีขาหมูทัสกานีครับและไส้กรอกทัสกานีซึ่งไส้กรอกนั้นเนี่ยทำมาจากหมูเนื้อแดงระดับพรีเมียมครับนำมายัดใส่ในไส้แกะนำเข้าจากออสเตรเลียเสิร์ฟให้ถึงรสชาติแล้วก็ราดด้วยน้ำเกรวี่สุดเฉพาะครับกินคู่กับมันบดอบชีสแล้วก็ซาครอสนะครับอร่อยเป็นที่สุดเลยใครที่มาร้านทัสกานีไทยคูซีนนะฮะเราชอบทานของหวานเนี่ยขอบอกเลยนะฮะว่าต้องสั่งเมนูนี้แน่นอนครับกับฮอตช็อกกับไอศกรีมโฮมเมดครับสูตรเนี่ยมาจากอังกฤษเลยใครที่อยากไปนะฮะทัสกานีไทยคูซีนครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงนะฮะอยู่ซอยผลโทธิน23ครับสาวๆที่ไปเนี่ยถ่ายรูปกันมันแน่นอนโอ้ยอยากไปเลยค่ะแต่ว่าพูดถึงอาหารไทยนะคะก็ทำให้นึกถึงอีกหนึ่งร้านอาหารไทยที่เรียกได้ว่าติดทำเนียบอาหารไทยรสจัดจ้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะคือเขาบอกว่าแนะนำใครไปเนี่ยนะคะไม่เคยผิดหวังเลยร้านนี้ชื่อว่าเสยค่ะและที่พิเศษเลยนะเขาจะมีร้านอาหารแบบทะเลอ่ะสดๆจากเพชรบุรีมาส่งของทะเลสดๆถึงร้านทุกวันและได้รับการการันตีเรียบร้อยแล้วนะคะจากมอมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์มีเนี่ยนึกออกปะมีภาษีตรงนี้อ่ะแล้วมันอร่อยมากโดยเฉพาะเครื่องแกงของเขาเนี่ยนะคะลึกล้ำไม่เป็นสองรองใครเลยจริงค่ะร้านเสยอาหารของทางร้านนี้นะคะพี่แบมบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาปรุงเองทุกจานซึ่งคุณอาจไปถึงแล้วรอนานสักนิดนึงแต่เขาก็จะเขียนบอกอยู่แล้วนะคะว่ารอนิดนึงนะคะแต่รับรองเลยค่ะว่าเมื่ออาหารมาถึงเมื่อคุณได้ตักอาหารเข้าปากเมื่อได้ทานมันจะสัมผัสกับรสชาตินะคะอาการเคืองอาการโกรธทั้งหลายเนี่ยจะหายไปดังนั้นที่ฉันแนะนำนะคะใครจะไปนะคะใครจะไปนะก็เผื่อเวลาหิวสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปพิสูจน์กันดิฉันส่งน้องชายไปพิสูจน์1คนเขาบอกว่าอร่อยเด็ดมากจะเป็นยังไงตามต่นแต่ไปเลยค่ะครับผมตัวแต้ครับกับ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand 10สถานที่กินดื่มเที่ยวสุดชิคแสนเก๋แปลกแนวไม่ซ้ำใครครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านนี้เลยครับที่ร้านเสยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่ชอบรับประทานอาหารประเภทจัดจ้านแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียวครับสำหรับร้านเสยนะครับอยู่ติดกับสถานีรถไฟ3เสนนั่นเองครับเมื่อคุณขับรถมานะครับสามารถจอดรถด้านหน้าร้านร้านนี้เนี่ยมีคนนิยามไว้เลยนะครับบอกว่าแซ่บแสบซวงแต่จะแซ่บแสบซวงขนาดไหนแล้วก็เมนูแนะนำเด็ดของทางร้านเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ตามผมเข้ามาดูเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเมนูแนะนำจากทางร้านเสยแล้วนะครับผมซึ่งเมนูที่เราคัดสรรมาเนี่ยนะครับจะเป็นเมนูที่ทุกคนถ้าเข้ามาในร้านนี้จะต้องสั่งแล้วก็ต้องจองกับเมนูนี้แหละครับเริ่มต้นกันด้วยเมนูแรกที่อยากจะแนะนำกันเลยดีกว่านะครับเมนูแรกนั่นก็คือกุ้งแช่น้ำปลาแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากุ้งแช่น้ำปลาที่เราพูดถึงนี่นะครับเป็นกุ้งแช่น้ำปลาในสไตล์ร้านเสยนั่นเองครับซึ่งเขาก็จะมีการผสมคลุกเคล้ากับวาซาบินั่นเองครับรสชาตินี่นะครับก็จะเป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างวัฒนธรรมการกินของคนไทยแล้วก็วัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่นคำแรกที่คุณได้ชิมขึ้นไปนะครับรับรองว่าวาซาบิเนี่ยจะขึ้นจมูกคุณเลยทีเดียวครับมาต่อกันด้วยเมนูที่2ที่อยากจะแนะนำนะครับเมนูที่2นั่นก็คือนี่เลยครับกับต้มยำปลาทูนั่นเองครับถึงแม้ว่าดูหน้าตานี่นะครับสีอาจจะไม่สดไม่แดงแต่ขอบอกไว้เลยนะครับว่าเมนูนี้เนี่ยจะทำให้บ่อน้ำตาของคุณเนี่ยแตกเลยทีเดียวครับเม
ต่อกันด้วยเมนูที่3นะครับกับเกาเหลาแห้งหมูนั่นเองครับซึ่งผสมน้ำยำคลุกเคล้าบวกกับกะหล่ำปลีสดนะครับรับรองว่าเมนูนี้เนี่ยน้ำตาคุณก็แตกเช่นเดียวกันครับเนื่องจากคุณเนี่ยนะครับจะไม่ชอบเนื้อหมูแล้วเนี่ยนะครับที่นี่ก็ยังมีเกาเหลาแห้งเนื้ออีกด้วยล่ะครับเมื่อต่อกันด้วยเมนูสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนี่เป็นสติ๊กเนเจอร์ของทางร้านเสยเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับกับแก้มปลาทูทอดหรือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นหัวปลาทูทอดนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าเมนูนี้นะครับทานพร้อมกับซอสพริกนั่นเองครับถ้าคุณอยากจะทานแล้วก็ต้องโทรมาจองก่อนแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมขอชิมทั้ง4เมนูก่อนดีกว่าครับหลังจากที่เราได้ทานอาหารรสชาติจัดจ้านกันไปแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูแนะนำแต่ละอย่างที่ผมบอกทุกคนไปเนี่ยมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบทานอาหารประเภทรสจัดนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาไม่หวงของเครื่องเทศเนี่ยแบบว่าจัดเต็มเลยทีเดียวครับและตอนนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะมาตบท้ายกันด้วยของหวานนะครับซึ่งนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเมนูแนะนำจากทางร้านครับนั่นก็คือโอทึ้งนั่นเองครับลักษณะของโอทึ้งนะครับจะมีการแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นไปชั้นที่เราเห็นสีเข้มๆนี่นะครับนั่นก็คือโอทึ้งต่อด้วยเม็ดแมงลักครับผมต่อด้วยนมสดแล้วก็เกล็ดน้ำแข็งราดด้วยนมข้นนั่นเองครับคนให้เข้ากันแล้วก็กินได้เลยฮะสำหรับรสชาติของโอทึ้งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องคนให้เข้ากันเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยจะหวานมากเลยทีเดียวครับผสมกับนมสดนี่นะครับจะได้รสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ตามด้วยเม็ดแมงลักก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกกับการกินเยอะมากครับต้องขอขอบคุณร้านเสยมากๆเลยนะที่เปิดโอกาสให้เราส่งตนแต่เข้าไปที่ชิมกันแบบถึงที่ย้ำกันอีกทีนึงนะคะสำหรับใครที่ชอบอาหารไทยรสชาติจัดจ้านแบบไม่เป็นสองรองใครเนี่ยนะคะไปได้ค่ะเขาเปิดบริการทุกวันยกเว้นวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 11.30 นนะคะก็คือ 11.30 นั่นเองไปถึงก็ทานอาหารเที่ยงได้พอดีแต่ดิฉันแนะนำนิดนึงว่าไปเผื่อเวลาหน่อยดีกว่านะคะร้านเขาอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟ3เส้นฝั่งขาเข้านะคะก็ไปถึงปุ๊บเปิดเมนูปั๊บเห็นเลยค่ะกรุณารอนิดนึงนะคะสำหรับคนที่สถานอาหารเพราะว่าเราพิถีพิถันในการทำก็คือต้องไปแบบท้องกำลังว่างๆใช่ไหมพอรอนิดนึงจะได้แบบหิวพอดีใช่โอเคครับไปต่อเลยดีกว่านะฮะกับ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand นะครับมีอีกร้านเด็ดๆครับเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่อาหารอร่อยเท่านั้นแต่ว่าที่นี่เขาลมเยอะด้วยยังไงคะคุณยังไงใช่ไหมฮะชื่อร้านนี้เลยครับกินลมชมสะพานร้านนี้ครับมีชื่อว่ากินลมชมสะพานครับหลังพระอาทิตย์ตกร้านจะอบอวลไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นสบายๆเป็นกันเองนะฮะพร้อมดนตรีสดนะฮะที่มีทุกคืนครับประชันกับเส้นสายสะท้อนไฟของสะพานพระราม8บนผิวน้ำครับเมนูอาหารทะเลที่นี่นะฮะค่อนข้างขึ้นชื่อเลยครับแต่ถ้าเบื่อกุ้งเบื่อปลานะครับกินลมชมสะพานยังมีเมนู recommend อย่างเนื้อนกกระจอกเทศครับเอ็นหอยแล้วก็กั้งครับเป็นยังไงแหละบรรยากาศร้านชิลมั้ยล่ะครับเมื่อไหร่จะพาไปคะนั่นแหละรอแป๊บนึงนะฮะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาเปิดมา10ปีแล้วนะครับใครที่อยากไปนะฮะอยู่3เสนซอย3นั่นเองครับเปิดตั้งแต่11โมงนะฮะยาวไปถึงตีหนึ่งเลยใครที่ทำงานมาเครียดๆก็ไปชิมลมชิวๆได้ครับลองดูก็แล้วกันนะคะอันนี้บอกมากันอีก3ร้านแล้วหวังว่าคงถูกอกถูกใจกันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแต่รายการของเรายังมีมาแนะนำกันอีกเอาเป็นว่าช่วงหน้าเนี่ยนะคะพี่แบงค์ขารับรองว่าจะต้องถูกอกถูกใจคนที่ชอบอะไรที่แบบไม่เหมือนใครเพราะว่าเราจะพาไปทำความรู้จักกับร้านที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าของตำนาน One Table คือคุณจะมาแค่คนเดียว2คน10คน20คน100คน 1,000 คนเจ้าของร้านเขาก็จะให้คุณแค่โต๊ะเดียวมีโต๊ะเดียวเท่านั้นโต๊ะเดียวเท่านั้นค่ะแล้วปกติแล้วเนี่ยนะเขาจะต้องจองล่วงหน้ากันเป็นเดือนเพราะมีอยู่โต๊ะเดียวถูกแต่นี่ค่ะเราพาคุณไปถึงที่เลยนะคะก็จะเป็นร้านไหนนั้นห้ามพลาดกันแล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาที่กินหาที่ดื่มหาที่เที่ยวกันต่อนะคะกับรายการ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand พักสักครู่ครับEDT Top 10 by Travel Channel Thailand